ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Dragon Age M หรือ Dragon Age Mobile กับผม Mr. Silver นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตแพทประจำวันที่14พฤษภาคมนะครับมาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะฮะก็ขอกดกลับเบื้องก่อนละกันนะฮะอัปเดตแพทใหม่ประจำวันที่14นะครับ1ก็คืออัปเดต Pandora สัตว์ขี่ใหม่ทั้ง2ตัวนะครับก็จะเป็นระดับ A แล้วก็ระดับ S นะฮะแล้วก็ชุดแฟชั่นเซต3นะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาใหม่ปีกเสื่อมสลายรอยสักเสื่อมสลายแล้วก็หางเสื่อมสลายนะครับสกูตเตอร์เนี่ยเอาออกแล้วนะครับผมแล้วก็เซตอวยพรเอาออกเช่นกันนะฮะ2เปิดร้านคาเทพสามารถแลกเปลี่ยนชุดเซต3ชิ้นได้นะครับ3ห่อชุดแฟชั่น3ชิ้นสามารถแยกเป็นไอเทมการอวยพรอันเทียได้นะฮะหากเปิดห่อในกระเป๋าแล้วไม่สามารถแยกได้นะครับ4วางขายชุดแฟชั่นระดับ S นะครับปาร์ตี้ชายหาดเพื่อนๆหลายๆคนนี่น่าจะหลังหักนะครับเพราะว่าหมุนเพชรไปเกือบ 6,000 กว่าแต่มาขายในตอนนี้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้ก็จะมีช่วงเวลาบอกก็คือวันที่14ถึงวันที่21นั่นเองนะครับแล้วก็มอวางขายห่อใหม่ราคาพิเศษนะครับมีหลายอย่างมากเลยนะฮะแล้วก็6เปิดกิจกรรมเอลตัวใหม่นะครับแล้วก็7แก้บั๊กภายในเกมนะฮะแล้วก็ปรับปรุงด้วยนะฮะสำหรับเอลตัวใหม่นี่เอาจริงๆแล้วมันเป็นของเก่านะฮะยังไม่มีเพิ่มเติมมาก็ตามนั้นละกันนะฮะเอาล่ะแล้วก็มาเข้าเรื่องหลักนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่มีอะไรบ้างนะฮะอันแรกก็จะเป็นนี่ฮะแพนโดร่านะครับเพื่อนๆจะได้รับของได้จากการเปิดสุ่มหัวใจแพนโดร่ากับกุญแจถ้ามีนะฮะก็กดเข้าไปได้เลยนะครับผมแบบนี้นั่นเองนะฮะ UMO นะฮะแล้วก็คุณยายหมาป่าหมาป่าหมวกแดงนะครับผมแล้วก็ประดับเซตใหม่นะครับก็จะเป็นปีกเสื่อมสลายแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าเทอยู่นะในระดับหนึ่งนะฮะสำหรับ UFO นะครับก็จะบวกสเตตัสโจมตีกายภาพบวก 5% นะครับบวกพลังโจมตี550พลังโจมตีเวทนะฮะ550บวก 5% แล้วก็บวกเลือดอีก 5% บวกพลังเยอะมากนะครับ BP เนี่ยรวมๆนะฮะถ้าเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในส่วนปีกนะฮะปีกก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มีบอกรายละเอียดนะครับแต่ค่อนข้างเยอะอยู่เราสามารถดูได้อีกที่นึงส่วนป้ายแรกคุณยายหมาป่านะครับก็จะเป็นสายโจมตีเช่นกันแต่ความเร็วน้อยกว่าแล้วก็พลังโจมตีน้อยกว่าระดับ S ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะเรามาดูในส่วนปีกนะครับก็เข้าไปที่ชุดแฟชั่นได้เลยสะสมชุดนะครับก็อยู่อันล่างนี่แหละนะครับผมแบบนี้นั่นเองนะฮะก็สำหรับประดับนี้นะฮะก็จะบวกพลัง BP ถึง875นะครับและก็บวกร่างกายหรือสเตตัสนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์อีกตั้งหาก 5% นะฮะถ้าเราใส่ครบ3ชิ้นนะครับบวกโคตรเยอะฮะถ้าเทียบกับของเก่าแล้วนะฮะของเก่าก็บวกเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันไม่ต่างกันนะฮะก็ดูที่สีสันสวยสดงดงามด้วยกันผมว่าแม่งเท่นะฮะก็แล้วแต่ว่าใครจะเปิดเอาก็ได้ไม่เปิดเอาก็ได้นะฮะมาดูต่อนะครับร้านคาเทพเปิดแลกเปลี่ยนเซต3ชิ้นนะฮะก็จะเป็นพวกปีกพวกตะกี้นี่แหละที่เราไปดูนะครับถ้าเราแยกปีกปุ๊บเราจะได้การอวยพรอันเทียนะครับ6อันนะถ้าเราแยกหางก็จะได้อันเทีย3อันนะครับถ้าเราแยกรอยสักก็จะได้อันเทีย2อันนะครับเรียกเป็นอย่างนั้นละกันนะฮะเราสามารถเข้าไปดูตรงที่มอได้นะครับแล้วก็ร้านค้านะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเลยสำหรับการแลกปีกนะฮะก็จะมีรอยสักปีกแล้วก็หางนะครับแบบนี้นะฮะถ้าเราเก็บครบแล้วเราก็เอามาแลกได้เลยนะครับสำหรับแฟชั่นพวกนี้นะฮะก็จะเป็นของเก่าหน่อยนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาอีกในระยะหลังนะครับก็รอกันต่อไปแล้วกันเราสามารถแลกทิ้งไว้ก็ได้หรือจะดองของไว้ก่อนแล้วค่อยย่อยทิ้งก็ได้เหมือนกันนะครับมาดูต่อกันที่มอนะครับมอเนี่ยก็จะมีของขายใหม่ฮะเริ่มตั้งแต่มอเพชรนะฮะก็เข้าไปที่ห่อนะฮะห่อก็จะเป็นปาร์ตี้ชายหาดถาวรชุดเซตระดับ S นะฮะบวกสเตตัสให้เยอะอยู่นะครับแล้วเราถ้าซื้อปุ๊บเราก็ได้เซตเอาไปแลกชุด S อีกระดับหนึ่งนะฮะ3อันด้วยกันนะครับผมเรียกได้ว่าหลังหักนะคนหมุนไปแล้วตีว่าเราได้ของอย่างอื่นแล้วกันแต่อาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมาแต่เราได้ใส่ไปก่อนนะครับมาดูในส่วนต่อนะฮะก็คือของใช้นะครับในมอเหรียญมังกรนะครับก็จะมี4ห่ออัปเดตนะครับห่อช่วยลบรังมังกรนะครับเราเปิดแล้วเราจะได้แอปเปิลคืนชีพสีทอง1อันแว่นขยาย3อันด้วยราคา144ซีนะครับแล้วก็ห่อสมบัติมังกรแกนมังกรทะเลนะครับ5อันเอาไว้เข้าแดนมังกรนะฮะแล้วก็ห่อแดนต้องห้ามจิตมังกรนะครับ2อันด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาฮะจะเป็นตั๋วจับรางวัลวายุนะครับผมเพื่อนๆสามารถซื้อได้ก็จะมีโอกาสได้รับการ์ด A การ์ด S นะฮะแล้วแต่ว่าเราจะดวงขนาดไหนลด 50% 68เหรียญมังกรนั่นเองนะครับแล้วก็อีกตั๋วนึงก็คือตั๋วจับรางวัลทานูมาสนะครับเพื่อนๆสามารถ
ซื้อได้เลยนะฮะแนะนำว่าให้ซื้อครบ20อันได้เลยเพื่อเอามาอัปเกรดอัลบั้มของเพื่อนๆนะครับก็คือตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนต่อนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเหมือนกันนะฮะเติมสะสมนะครับแล้วก็บันไดสวรรค์อ่ะมาดูบันไดสวรรค์ก่อนนะฮะบันไดสวรรค์ถ้าเพื่อนๆชนะถึง35ครั้งนะครับก็จะได้รับของยันนี่เลยฮะกระเป๋าพูดมินิ7วันนะฮะแทนที่จะแจกเลยถาวรเนาะไม่เป็นไรอีกแล้วกันนะก็ตีว่ากิจกรรมเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าเราชนะ5ครั้งก็จะได้รับหัวใจแพนโดร่านะครับแล้วก็ประดับส่วนหัวนะครับถ้า15ครั้งก็จะได้เหรียญมังกร100นะครับแล้วก็ประดับชุดลูกกวาดนะครับเทพนิยายอีก7วันนะครับแล้วก็ชนะ25ครั้งจะได้รับไข่1ใบนะฮะส่วนการเติมเงินสะสมนะครับอันนี้เรียกได้ว่าก็จนกว่าจะตัดซีซั่นถึงวันที่21นะครับผมก็จะมีถ้าเราเติมครบ 10,000 เพชรนะฮะจะได้หมวกอันนี้ถาวรหมวกกันน็อกนะครับผมเอาไว้ขับคู่กับสกูตเตอร์นะครับแล้วก็มีหีบมังกรระดับ S ด้วยรู้สึกว่าน่าจะตามเลเวลนะฮะถ้าเลเวล55กล่องน่าจะเปลี่ยนไปนะฮะก็ตอนนี้ยังไม่ถึงเลเวล55นะครับก็จะเป็นประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมสามารถเติมสะสมได้ส่วนการเติมเงินรายวันนะครับในวันนี้นะฮะรู้สึกว่าน่าจะมีเป็นไข่นะฮะถ้าเราเติม10เพชรนะครับแล้วก็จะมีพวกกล่องลังอุปกรณ์ระดับต้นนะครับแล้วก็จะมีหีบอีกถ้าเราเติมครบ 6,000 เพชรนะฮะหีบลังหลอมตาระดับกลางนะฮะ5ชิ้นด้วยกันนะฮะแล้วก็จะมีถุงตาสกิลอีกนิดหน่อยนะฮะที่ให้ต้องเรียกว่าเป็นของแถมต่อมานะครับก็จะเป็นเปิดหีบแพนโดร่านะครับก็ถ้าเปิดครบ2หลายครั้งก็เราก็จะได้หินอัปเกรดนะฮะหรือหินอัปเกรดสีเขียวเอาไว้อัปเกรดอุปกรณ์นั่นแหละนะครับส่วนการแลกเปลี่ยนไอเทมนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับหมวกนะฮะถ้าเราเก็บสะสมครบ1อันนะฮะ7วันด้วยกันถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะผมว่าอันนี้น่าจะคุ้มสุดถ้าเราเติมเงินสะสมครบ3วันสามารถแลกตั๋วจับรางวัลป่าวายุได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วกันว่าจะแลกหรือไม่แลกก็ได้เหมือนกันนะฮะส่วนการล็อกอินมีรางวัลในรอบนี้นะฮะก็จะเป็นตั๋วจับวายุนะครับแล้วก็เหรียญอาเกตแล้วก็ในช่วงวันที่7นะครับก็จะได้ไข่เปิดเอลนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูแล้วกันนะฮะสำหรับการเปิดฉลากตั๋วจับรางวัลวายุนะฮะก็จะมีแบบนี้นั่นเองนะฮะมี B มี A นะครับแล้วก็มี S ด้วยนะฮะแต่ผมว่ามันน่าจะได้ยากมากๆนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะเรามาเปิดรุ่นกันหน่อยดีกว่านะฮะสำหรับ35อันในการเปิดหา UFO แล้วก็ป้ายแลกหมาป่าคุณยายนะฮะเปิดไปเลยครับผม10อันนะอื้อหือนิ่งเกลบนิ่งเกลบโอเคไม่เป็นไรได้เหรียญอัปเกรดอยู่โอ้นิ่งอยู่นะฮะปึ๊บเดิมเลยโอ้โหนะฮะก็น่าจะต้องตามนั้น ได้ซีมานิดหน่อยนะครับในการเปิดครั้งนี้นะฮะตีว่าโอเคครับผมในการอัปเดตก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับเพื่อนๆสามารถไปลุ้นสัตว์ขี่ตัวใหม่ได้นะฮะเรียกได้ว่าค่อนข้างเท่นะครับยังไม่มีใครได้เลยนะสำหรับ USO นะฮะแต่มีคนได้คุณยายแล้วนะครับเยอะอยู่นะฮะเดี๋ยวได้ตัวละครยังไงเดี๋ยวก็ไปเจอกันในไลฟ์แล้วกันคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้ว Subscribe แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผม